คริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากผู้วรสารนึกบุญยอนบทที่15ข้อที่9ถึงข้อที่17เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าพระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเราเหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเราและดำรงอยู่ในความรักของพระองค์เราบอกเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับท่านและความยินดีของท่านจะสมบูรณ์นี่คือบทบัญญัติของเราให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่านไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเราถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่านเราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไปเพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไรเราเรียกท่านเป็นมิตรสหายเพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรามิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผลและผลของท่านจะยังคงอยู่เพื่อท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระบิดาจะประทานแก่ท่านเราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงรักกัน